ไปถึงฆ่าดับชีวิตสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วไม่ยากว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกันต้นนิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพยายมอันยักษ์ชีวนรกสวรรค์การละสุตนรกสวรรค์โทษนะฉันอยากให้เธอทบทวนดูอีกสักครั้งว่าที่เธอรู้สึกกับฉันน่ะมันคือความรักหรือว่าความหลงฉันรับรู้ถึงความรักที่เธอมีให้ฉันนะแต่ว่าฉันไม่ได้รักเธอถึงพี่จะไม่ได้รักฉันแต่ฉันก็รักพี่ค่ะพี่เอริกท่านสุวรรณนี่ดูท่านจะอินเกินไปหน่อยนะท่านสุวรรณขนาดข้าเป็นชายแท้ไอ้ยังน้ำตาจะไหลไปด้วยเลยมนุษย์หนอมนุษย์เหตุใดจึงได้หลงไหลในมนุษย์ด้วยกันถึงเพียงนี้เราด่วนตัดสินใครในเรื่องนี้ไม่ได้หรอกท่านสุวรรณเพราะเหตุอันใดหรือพระผู้ที่เจ้าค่ะก็ถ้ามนุษย์ผู้นั้นเป็นคนดีจริงจะชื่นชอบชื่นชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคลั่งไคล้จนเกินความพอดีจนเกิดความลุ่มหลงมันก็ไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าค่ะแต่พระเอกซีรีส์เกาหลีคนนี้เป็นคนดีข้าติดตามชีวิตเขาอยู่ท่านเป็นแฟนคลับเป็น FC เป็นแฟนดอมของเขาอย่างนั้นหรือก็นิดนึงคือแต่เขาเนี่ยเป็นคนดีจริงๆแล้วทำไมไม่สมควรหรือที่ใครๆจะต้องชื่นชมเขาผู้ที่รักและชื่นชมความดีของเขาก็มีอยู่มากแต่ผู้ที่ลุ่มหลงจนขาดสติยังคิดทำให้ตนเองต้องตกเป็นเหยื่อของคนที่คิดหาประโยชน์จากเขาก็มีไม่น้อยพระองค์หมายความว่ามีคนที่คิดจะหาผลประโยชน์จากพระเอกซีรีส์เรื่องนี้หรือพระพุทธเจ้าคะใช่และสุดท้ายการรักและชื่นชมในความดีกับการลุ่มหลงจนพาตัวเองไปสู่การถูกหลอกต่างกันอย่างไรพวกเจ้าจะได้เห็นเองสำหรับนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเอริกอดีตดาราเด็กชาวไทยที่เคยฝากผลงานละครไว้มากมายเอริกได้รับโอกาสไปรับเชิญในซีรีส์เกาหลีที่มาถ่ายทำในไทยเข้าตาผู้ใหญ่พี่เอริกของฉันได้สัญญาอยู่กับค่ายละครที่นั่นเป็นเวลานานกว่า10ปีข่าวดีค่ะเพราะปลายเดือนนี้เอริกกำลังจะมาถ่ายโฆษณาและจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไปโกอินเตอร์อยู่ที่เกาหลีใต้เฮ้ยจริงดิพี่เอริกแกฉันไม่คิดไม่ฝันเลยนะเว้ยว่าจะมีวันนี้อ่ะฉันอยากรู้รายละเอียดบัตรแฟนมีตไวๆจังเผื่อใจไว้หน่อยนะแกดอมพี่เอริกมีประชากรเป็นล้านถ้าจัดราชมังคนคงล้นไม่ถึงคลองแสนแสบเอาหน้าแค่ทางค่ายปล่อยให้พี่เอริกกลับมาเหยียบที่ประเทศไทยอีกครั้งแค่นี้ฉันก็ดีใจแล้วเฮ้ยแกข้อเพจดอมด่วนมีคนโพสรายละเอียดงานแฟนมีตแล้วจัดเหมาชั้นศูนย์ประชุมคนที่จะได้ถ่ายรูปใกล้ชิดคือท็อปสเปนเดอร์ซื้อของที่ระลึกจากเว็บของต้นสังกัดสูงสุด10อันดับแรกไหนพี่เอริกเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ชอบแฟนมีตที่ใช้ระบบท็อปสเปนเดอร์ไงสงสัยฉันต้องขอบายอ่ะมาถูกสุดยัง 3,000 บาทส่วนท็อปสเปนเดอร์ถ้าฉันสู้ก็คงต้องกินข้าวคงน้ำปลาอีก3ปีครึ่งอ่ะโอ๊ยต้องสู้ดิวะเพื่อพี่เอริกฉันทำได้ทุกอย่างแหละ
สวัสดีครับคุณเอริกสวัสดีครับผมโจ้คนที่ทางบริษัทส่งให้มาดูแลคุณชั่วคราวแทนคุณมิโนครับอ๋อครับยินดีที่รู้จักนะครับงั้นเดี๋ยวกระเป๋านี่ผมจัดการเองเดี๋ยวผมพาไปออกข้างหน้าหลังดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเจอคนเยอะโอเคครับเนลิกครับเชิญทางนี้ครับวันนี้ส่งผมแค่นี้ก็ได้นะครับผมอยากพักผ่อนสักหน่อยอะเรื่องงานพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันคิดถึงทุกคนจังอีก10วิ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จองเฮ้ยอะไรวะบัตรตั้ง 15,000 ใบมันจะเต็มเร็วได้ไงอ่ะนี่ก็ยังไม่ถึงเสี้ยววินาทีเลยนะโอ๊ยล็อกบัตรป่ะวะถ้าจะอดพบหน้าสามีที่พัดภาคพอแต้มบนสู้อีก 15,000 คนไม่ได้ก็ยอมนะบัตรเอริก First Fan Meeting in Bangkok หมดภายใน 0.03 วินาทีเป็นไปได้จริงหรือคะพวกที่โกงบัตรจะรู้ตัวไหมว่าคุณทำให้ชนีเก้งชาวไทยนับล้านอกหักจะแข่งท็อปสเปนเดอร์ก็ไม่มีปัญญาคุณโจ้ครับเย็นนี้สะดวกมาหาผมที่คอนโดไหมครับผมอยากจะคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานแฟนมีตอะจากกำหนดการงานแฟนมีตที่คุณส่งมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับแต่มีอยู่2เรื่องที่ผมไม่ค่อยสบายใจคุณเอริกบอกมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเรื่องแรกเรื่องท็อปสเปนเดอร์ผมเคยย้ำไปแล้วว่าผมไม่ชอบระบบที่มียอดซื้อสูงสุดและถ่ายรูปใกล้ชิดผมอยากให้ทุกคนน่ะมีสิทธิ์ได้ใกล้ชิดแล้วก็ถ่ายรูปกับผมเท่าๆกันด้วยการสุ่มไม่ใช่การทุ่มเงินเรื่องที่2ในเน็ตมีการแชร์เรื่องการล็อกบัตรงานแฟนมีผมผมอยากให้คุณตรวจสอบด้วยว่าจริงไหมทางเราเห็นข่าวนี้แล้วครับคุณเอริกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางเราจะรีบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้เร็วที่สุดเลยครับแต้มบุญนำพาให้เรามาใกล้กันแล้วแท้ๆแต่เวรกรรมบันไดกับภาคเราจากกันไปอีกอ่ะดูในแฟนเพจของพี่เอริกด่วนพี่เอริกโพสต์คลิปเกี่ยวกับเรื่องล็อกบัตรเว้ยจริงดิไหนๆสวัสดีเอริกเชียนชาวไทยทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับผมที่สนามบินผมเห็นกระแสข่าวเรื่องงานแฟนมิตรผมไม่สบายใจเลยครับเรื่องการล็อกบัตรตอนนี้ผมได้แจ้งผู้จัดงานแล้วนะครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้ส่วนเรื่องท็อปสเปนเดอร์เนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยจริงๆนะครับผมแจ้งกับผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับว่ากิจกรรมท็อปสเปนเดอร์ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่มีแล้วนะครับผมรักแล้วก็ห่วงใยเอริเชียนชาวไทยทุกคนนะครับรักนะคะพี่เอริกไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆในเมื่อคราวนี้ฉันไม่ได้บัตรแฟนมีตแล้วฉันก็ต้องเป็นท็อปสเปนเดอร์ให้ได้คุณอะไรคุณเอ้ยหล่อพันเทพพบุตรแล้วยังมีจิตใจงามอีกที่ข้าเป็นห่วงก็เด็กสาวคนนั้นหลงจนจะตกเป็นเหยื่อของคนที่คิดจะหาผลประโยชน์จากนายเอริกนี่นะสิพวกเราก็ทำได้แค่ห่วงและเฝ้าดูเพราะเด็กสาวคนนั้นจำต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองไลฟ์แทบตายได้แค่แสนกว่า
พวกท็อปสเปนเดอร์เขาจ่ายกันเป็นล้านล้านแล้วเราจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยอยากได้บัตรแฟนมีตที่เอลิทอยากถ่ายรูปคู่กับสามีจังเลยใครก็ได้ช่วยส่งขอทีอยากได้บัตรแฟนมีตของเอลิทเหรอคะพอดีเห็นน้องเป็นอินฟูไลฟ์ขายของถ้าน้องสนใจรบกวนโอนค่าบัตรมาก่อนได้เลยนะคะส่วนท็อปสเปนเดอร์ซื้อผ่านพี่ลดให้ 10% แต่ยอดจะขึ้นเต็มในระบบนะลำดับต่อไปเชิญพบท็อปสเปนเดอร์อันดับ1คุณเกรซครับทางนี้เลยครับคุณเกรซเชิญค่ะพี่รัฐขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานมงคลสมรสระหว่างฉันและพี่เอริกโทรมาเนี่ยสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเอ้าอะไรของเขาพี่ไม่ได้ยินเสียงหนูเลยอ่ะงั้นเราคุยแชทดีกว่าตอนนี้ยอดท็อปสเปนเดอร์ของหนูตกอันดับแล้วตอนนี้อยู่ที่อันดับที่13สองแสนค่ะส่วนที่1ปาเข้าไป20ล้านแล้วตอนนี้อันดับที่5อยู่ที่500,000ค่ะขอโทษนะแม่เพื่อพี่เอลิกหนูจำเป็นต้องทำลองอัปเดตยอดท็อปสเปนเดอร์กับทีมงานดีกว่าตายแล้วนี่แม่หนูเก็ตความหลงมันบังตาเธอไม่รู้ตัวเลยหรือว่ากำลังทำอะไรลงไปเนี่ยมอยของแม่บังเกิดกล้าวไปขายแล้วหลงคิดว่าตัวเองร่ำรวยทุ่มเงินทองโดยไม่รู้ว่ากำลังถูกหลอกอย่างที่ข้าเคยบอกการชื่นชมใครสักคนเพราะเขาเป็นคนดีเป็นแรงใจในการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าหลงจนไม่ลืมหูลืมตาก็จะนำไปสู่ความมืดบอดและพาไปสู่ความพินาศได้นะพระพุทธเจ้าค่ะเราไปตามดูกันต่อดีกว่าว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรถ้าชีวิตคุณขาดน้ำดื่มสาสาไม่ได้ผมก็ขาดคุณไม่ได้เช่นกันน้ำดื่มนิดอยู่ฮัลโหลครับคุณโจคอนเฟิร์มงานโฆษณาน้ำดื่มพรุ่งนี้ได้ครับคุณโจเออแล้วเรื่องที่ผมให้สืบเรื่องล็อกบัตรอ่ะเป็นยังไงบ้างครับจากที่ตรวจสอบตอนนี้ไม่ใช่คนภายในจากฝั่งบริษัทผมอาจจะมีมิจฉาชีพแฮกระบบจองบัตรครับฝากตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
แกมีข่าววงในบอกว่าพรุ่งนี้พี่เอริกจะไปถ่ายโฆษณาที่พัทยาจริงดิตามไปติ่งไหมแกฉันติดสอบวิชาหลักก็ดีไว้รอสามีแกมาเดินเล่นแถวจตุจักรละกันได้สิขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับข่าวไว้เจอกันมีหรอว่าฉันจะพลาดกะอีแค่วิชาเลือกค่าหน่วยกิตไม่กี่หมื่นไว้ไปโรงเรียนใหม่เทอมหน้าก็ได้ยังไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวที่หน้าเสร็จน้ำเราก็เล่นตรงนี้น่าทักครับลองดูนะพี่เอลิกมาตรงนี้เลยครับมาร์กแรกของพี่เอลิกนะครับแล้วก็พี่เอลิกก็ต้องเดินมาทางนี้มาหยิบขวดน้ำแล้วทีนี้ก็พูดบทว่าถ้าชีวิตคุณขาดน้ำดื่มสะอาดสะอาดไม่ได้ผมก็ขาดคุณไม่ได้เช่นกันได้ครับแล้วก็มองกล้องนี้เนาะแล้วก็มองกล้องแล้วก็โพสกับกล้องนะครับโอเค5 4 3 2 action พี่เอลิกสุดที่รักของฉันถ้าคุณขาดน้ำดื่มสะอาดสะอาดไม่ได้ผมก็ขาดคุณไม่ได้เช่นกันน้ำดื่ม need you อาร์โอเคทีนี้พี่ขอให้มันดูสดใสสนุกสนุกดูอเลิร์ตอเลิร์ตกว่านี้นิดนึงใช่โอเคครับผมโอเคนะเอาใหม่อีกทีนะครับพี่เอริกคะคะน้องเรียกพี่เหรอคะมีอะไรหรือเปล่าครับเขามาให้ตามผมเข้าฉากเหรอคือเฮ้ยหนูน้องเข้ามาที่นี่ได้ไงอ่ะที่นี่ห้ามคนนอกเข้านะไม่เป็นไรครับคุณโจ้ไหนๆน้องเข้ามาแล้วมาเดี๋ยวพี่เซ็นให้นะคะพี่มินโนผมเห็นตัวอย่างบัตรแฟนมีดอ่ะทำไมไดคัทไม่เนียนมีขอบขาวหน่อยเองไม่มีใครสังเกตหรอกไม่ได้เลยพี่บัตรราคาต้องหลักพันหลักหมื่นนะจะทำงานช่วยๆแบบนี้ได้ไงแล้วเราจะให้พี่ทำยังไงเอางี้ลดนี้ทิ้งให้หมดแล้วพิมพ์ใหม่เดี๋ยวค่าเสียหายอ่ะผมจ่ายเองโจเอริกพร้อมไหมพร้อมแล้วครับหลักเต็มตัวโอเคแค่นี้นะน้องเรารีบกลับเลยอย่ามาเป็นๆแถวนี้เดี๋ยวพี่โดนว่าพี่เอริกแต่จะว่าไปฉันก็ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับพี่เขาเลยนี่นาแบบนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มฉันจะต้องเป็นท็อป10ท็อปสเปนเดอร์ให้ได้ตอนนี้น้องอยู่อันดับที่9แล้วอันดับ5ยอด4ล้านพี่แนะนำให้น้องทุ่มไปเลย5ล้านได้ค่ะไม่มีปัญหาพร้อมโอนค่ะโอ้เด็กน้อยความหลงบังตาไปหมดเข้าว่าเราส่งโยมนาไปเตือนเขาดีไหมพระพุทธเจ้าข้าเราไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไม่นานเวลาจะจัดการและให้บทเรียนแก่เธอเองสวัสดีค่ะขอโทษนะคะลงทะเบียนได้หรือยังอะคะครับคือว่าหนูได้บัตร VVIP มาค่ะแล้วน่าจะได้ท็อปสเปนเดอร์ด้วยหนูชื่อเกสค่ะงั้นขอดูบัตรหน่อยนะครับได้ค่ะนี่มันบัตรปลอมนี่ครับบัตรปลอมที่ไหนกันคะอันนี้บัตรจริงค่ะพี่น้องดูตรงนี้สิครับอันนี้เป็นบัตรล็อตแรกที่ได้คัดภาพไม่เนียนคุณเอริกสั่งลบทิ้งไปแล้วผลิตใหม่อันนี้บัตรจริงค่ะพี่หนูได้มาจากคนที่ใช้แอคเคาท์ว่าคนวงในค่ะเดี๋ยวให้ดูได้เลยแอคเคาท์ถูกบล็อกนี่หมายความว่าอะไรกันอย่าบอกนะว่าน้องซื้อบัตรผ่านคนใช้แอคเคาท์ที่ชื่อว่าคนวงในอะไรนั่นใช่ค่ะรวมทั้งสั่งซื้อของที่ระลึกเพื่อที่จะเอาตำแหน่งท็อปสเปนเดอร์จากแอคเคาท์นี้ค่ะในรายชื่อท็อปสเปนเดอร์10อันดับไม่มีชื่อน้องมีจริงอ่ะพี่มันเป็นไปไม่ได้หนูโอนเงินให้มันแล้วมันก็ต้องมีชื่อหนูสิงั้นพี่ว่าน้องรีบออกจากที่นี่แล้วไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเถอะพี่ขอตัวนะ
มีหลายอย่างที่ต้องทำเดี๋ยวพี่หนูโอนเงินให้มันเกือบ5ล้านบาทมันเป็นผู้หญิงค่ะมันบอกว่ามันเป็นทีมงานของที่นี่งั้นรีบไปแจ้งความเลยน้องบ้าเปล่าอยู่ๆก็ไปโอนเงินให้ใครก็ไม่รู้นี่ลองเช็คให้ดูอีกทีได้ไหมคะหนูขอร้องอะค่ะพี่เอาตัวออกไปเลยครับไม่งั้นแม่หนูต้องด่าแน่ๆพี่เช็คอีกทีได้ไหมคะหนูขอร้องไม่งั้นแม่หนูพาตัวไปเลยแน่ๆอะเช็คหนูหนูเป็นไรคะเกิดอะไรขึ้นคะหนูโดนมิจฉาชีพโกงค่ะหนูว่าหนูโดนหลอกเอาเงินหนูโดนหลอกขายบัตรปลอมแล้วตอนนี้หนูก็ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับพี่เอริกตอนนี้เหยื่อที่ถูกมิจฉาชีพหลอกขายบัตรงานแฟนมีตของเอริกพุ่งขึ้นเกือบ20คนแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทในโลกออนไลน์มีการร้องเรียกให้เอริกและต้นสังกัดออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวี่แววใดว่าทางเอริกหรือทางค่ายจะออกมาจัดการอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเถอะครับคุณโจครับวันนี้คุณไม่ต้องขับนะเดี๋ยวผมขับเองผมอยากให้คุณได้พักบ้างติดขนาดเนี้ยจะไปทันไหมเนี่ยกลัวตกเครื่องเลยอะเหลืออีกตั้ง3ชั่วโมงเวลาถมเพไปครับคุณจะรู้อะไรแฟนคลับเขามารอส่งผมผมก็ต้องไปก่อนเวลาสักหน่อยจะได้มีเวลาทักทายพวกเขาคุณนี่น่ารักจริงๆนะครับผมมีวันนี้ได้นะก็เพราะว่าผมอะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนี่แหละตรงนี้มีทางลัดไปทางนี้ดีกว่าคุณเอริกครับเดี๋ยวไปสนามบินไม่ทันนะครับคุณเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นด้วยเหรอผมนึกว่าคุณเห็นอกเห็นใจใครไม่เป็นซะอีกทำไมคุณพูดจาแปลกๆครับถ้าคุณเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นน่ะคุณคงไม่โกงแฟนคลับผมแล้วก็เชิดเงินไปเป็นร้อยล้านป่ะคุณพูดอะไรของคุณอ่ะคุณจอดระบบจองบัตรล็อกบัตรแล้วก็โกงราคาขายให้คนรวยพอมีคนอยากได้จำนวนมากคุณเลยเลือกเหยื่อที่หลอกง่ายแล้วก็ขายบัตรปลอมคุณคิดว่าคนระดับผมอ่ะถ้าจะสืบหาความจริงอ่ะจะใช้คุณสืบแค่คนเดียวเหรอคุณสืบหาอะไรเกี่ยวกับคนร้ายที่ใช้นำแฝงว่าคนวงไหนไม่เจอเลยอ่ะเพราะว่าคุณคือคนร้ายคนนั้นไงอีกนิดเดียวจะส่งแกกับเกาหลีเรียบร้อยละนึกว่าแกจะจับฉันไม่ได้แล้วสิฉันเริ่มเอะใจตั้งแต่ให้นายสืบอะไรก็หาไม่เจอแต่พอฉันโทรหาเจ้านายของนายเขากลับสืบเจอพฤติกรรมที่ดูมีพิรุธของนายอ่ะคุณดาครับที่ผมให้สืบเรื่องล็อกบัตรอะมีความคืบหน้าไหมครับคุณเอริกอย่าเพิ่งกระตุกกระตากไปนะคะตอนนี้เรากำลังสงสัยโจ้นะคะผมก็คิดเหมือนกันเดี๋ยวยังไงทางนี้จะตีเนียนสืบดูถ้าคุณดามีข้อมูลอะไรอะก็ส่งข่าวให้ผมด้วยนะครับตอนที่น้องที่ถูกโกงเงินมาหาฉันที่กองถ่ายโฆษณาแล้วก็บัตรให้ฉันเซ็นนายก็ดูลุกลี้ลุกลนแปลกๆแล้วฉันก็ยิ่งมั่นใจวันงานแฟนมีตฉันเห็นนายเสียยิ้มดีใจหลังจากที่ไล่น้องไปแจ้งความขอร้องไม่งั้นแม่พาตัวไปเลยอีกนิดเดียวนะตำรวจก็จะมากันที่นี่แล้วเตรียมรับผลของการกระทำได้เลยเพราะเคยเล่นเป็นพระเอกในซีรีส์สืบสวนก็เลยพยายามทำตัวเป็นนักสืบในชีวิตจริงแล้วรู้ใช่ไหมว่าพระเอกในซีรีส์พวกนี้มักจะต้องเจอกับอะไรตายซะแล้วมึงYeah!
มีรายงานข่าวด่วนพบเอริกพระเอกซีรีส์เกาหลีชื่อดังนอนสลบอยู่อาการสาหัสห่างไปไม่ไกลพบศพโจ้ผู้จัดการส่วนตัวระหว่างอยู่ไทยในมือถือพบคลิปเอริกอัดเล่าความจริงก่อนที่จะสลบไปเผยว่ามิจฉาชีพที่โกงบัตรแฟนมิสคือนายโจ้นั่นเองอย่าบอกนะว่าพี่เอริกช่วยสืบคดีโกงบัตรแฟนมิสจนถูกคนร้ายขับรถชนนี่นะยินดีต้อนรับสู่ยมโลกเอริกข้าเป็น FC เจ้าอะไรกันวะแกนี่ดังมาถึงยมโลกเลยเหรอก็เพราะคนชั่วชั่วอย่างเจ้าที่ทำให้คนดีๆอย่างเขาต้องมาอยู่ที่นี่ยังจะมีหน้ามาพูดอย่างนั้นนะนายเอริกเป็นคนมีฝันทำความฝันสร้างชื่อเสียงใช้ชื่อเสียงนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีทำดีเพื่อยกระดับสังคมขอบคุณขอรับท่านมัจจุราชดีแล้วล่ะที่ท่านมัจจุราชชมเจ้าเองเพราะถ้าข้าพูดเดี๋ยวจะหาว่าข้าอวยเพราะข้าคือ FC เจ้าเอริกส่วนเจ้านายจตุทัศน์กลับใช้ความมีชื่อเสียงของนายเอริกกอบโกยผลประโยชน์โกงเงินจากผู้คนที่มาหลงไหลในตัวเขาเข้าตัวเองเลวจริงๆนายนิริยาบาลต้องนำตัวนายจตุทัศน์ไปยังกาลสุตะนรกไม่นะนรกได้ดำไม่นะข้าผิดไปแล้วไปปล่อยอภัยข้าด้วยเถอะขอบุญกุศลของพี่เอริกจงปกป้องคุ้มครองให้พี่เอริกฟื้นด้วยไวด้วยนะคะขอฟ้าสว่างช่วยปกป้องพี่เอริกอย่าเพิ่งรีบรับพี่เขาไปเลยนะคะเพราะความลุ่มหลงจนขาดสติพวกหนูเลยตกเป็นเหยื่อแบบนี้ถ้าพี่ต้องมาเป็นอะไรเพราะช่วยสืบหาความจริงให้พวกหนูคงเป็นตาบาปติดตัวหนูไปตลอดชีวิตแน่หนูขอให้คุณความดีของพี่ช่วยให้พี่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งฟื้นขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้พวกหนูเถอะนะคะหนูจะมีพี่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ไม่หลงพี่จนทำให้ตัวเองและพี่ต้องมาเดือดร้อนอีกแล้วค่ะท่านมัจจุราชดวงชะตาของเอริกยังไม่ถึงคาดนะพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อกี้ข้าเห็นว่าสิ้นอายุไขแล้วนี่สงสัยฟ้าสวัสดิ์ต้องการให้คำอธิษฐานของแฟนคลับจำนวนมากที่รักนายเอริกเป็นจริงงั้นหมายความว่านายเอริกข้าขอให้เจ้ากลับเข้าร่างให้เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาความดีให้สมกับการที่เจ้าได้รับโอกาสในการมีชีวิตใหม่ครั้งขอบคุณขอรับท่านมัจจุราชนายนิริยาบาลเอาเจ้าคนชั่วคนนี้ไปลงนรกเอามันไปให้พ้นหน้าข้าบัดเดี๋ยวนี้ไม่นะข้าผิดไปแล้วสวัสดีเอลิเซียนชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้ผมหายดีกลับมาถ่ายซีรีส์ได้แล้วนะนี่เป็นคลิปแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ประเทศไทยผมอยากจะบอกเอลิเซียนชาวไทยทุกคนว่าผมขอบคุณความรักที่มีให้ผมและศิลปินคนอื่นๆแต่อยากให้รักเต็มพอดีอย่าให้ความรุ่มหลงครอบงำอย่าให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกความรักที่เรามีให้ศิลปินแล้วมาโกงเงินเราได้ไว้ผมจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งนะครับรักนะคะคนโลภไม่รู้จักเหตุผลถูกผิดดีชั่วในเวลาที่คนถูกความโลภครอบงำใจจะมืดบอดพ่อวัดเราอ่ะก็สร้างมานานแล้วเนี่ยหลายอย่างก็เริ่มผุพังแล้วนะเจ้าคะจะช่วยหลวงพ่อซ่อมวัดยังไงดีอ่ะจัดงานวัดสักงานนึงมัจจุราชไงครับทองแท้เลยนะครับผมเอามัจจุราชทองคำนี่แหละครับเป็นกิมมิคของงานดีไหมครับอย่าให้เป็นอย่างที่ข้าคิดเลยไม่งั้นพวกเราจะมีเหลืออะไรเลยนะเว้ยวัดและชาวบ้านยากจนขนาดมันยังจะไปซ้ำเติมเขาอีกพวกเจ้าจงรอดูว่ากรรมจะบันดาลให้สิ่งใดเกิดขึ้นพบมัน
ถึงคาดกับทีวีสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพญายมว่าไงก็ส่งลงไป